ต้อนรับเข้าสู่ทันข่าว10นาฬิกาประจำวันที่7กุมภาพันธ์2555กับดิฉันจุฑาพรกันหานะคะอธิบดีกรมราชทัณฑ์เตรียมแก้ไขปัญหานักโทษค้ายาเสพติดด้วยการเตรียมสร้างเรือนจำซูเปอร์แม็กควบคุมความเรียบร้อยด้วยระบบคอมพิวเตอร์และขณะเดียวกันก็ได้สั่งการให้ย้ายนักโทษที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดไปยังเรือนจำเขาบินจังหวัดราชบุรีแล้วค่ะพันตำรวจเอกสุชาติวงอนันตชัยอธิบดีกรมราชทัณฑ์เปิดเผยถึงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในเรือนจำที่พบผู้ต้องหาค้ายาเสพติดมากขึ้นว่าได้สั่งการไปยังทุกเรือนจำให้ย้ายผู้ต้องหาที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้ทันโดยกลุ่มแรกมีผู้ต้องหาทั้งหมด221รายซึ่งเป็นผู้ต้องหาบัญชีที่1คือมีประวัติค้ายาและมีพฤติกรรมค้ายากลุ่มนี้จะให้ย้ายไปอยู่ที่เรือนจำเขาบินจังหวัดราชบุรีส่วนกลุ่มที่2เป็นผู้ต้องหาที่ไม่ได้ค้ายาแต่มีพฤติกรรมสนับสนุนกลุ่มนี้จะให้ไปอยู่ที่เรือนจำเดิมนะคะไม่ขออภัยนะคะไม่ให้ไปอยู่ที่เรือนจำเขาบินแต่จะยังให้คงอยู่ที่เรือนจำเดิมเพียงแค่ย้ายไปยังแดนที่มีความมั่นคงสูงเท่านั้นพันตำรวจเอกสุชาติยังกล่าวอีกว่านอกจากนี้เรายังจะเตรียมการสร้างเรือนจำซูเปอร์แม็กที่ย่อมาจากซูเปอร์แม็กซิมัมซีเคียวริตี้เพื่อดูแลความเรียบร้อยของนักโทษได้มากยิ่งขึ้นโดยเรือนจำซูเปอร์แม็กจะมีห้องขังเดี่ยวร้อยละ60นอกนั้นจะเป็นห้องขังสำหรับ2คนและ6คนภายในเรือนจำจะมีระบบติดตามตัวตลอดอีกทั้งมีระบบเตือนภัยและใช้คนน้อยแต่จะใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาจัดการโดยเรือนจำแห่งนี้จะเน้นใช้กับผู้ต้องหาคดียาเสพติดค่ะเกิดอุทกภัยรุนแรงจากฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศบัลแกเรียนะคะทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5รายและน้ำท่วมใหญ่ครั้งนี้ก็ยังทำให้ต้องปิดพรมแดนระหว่างบัลแกเรียกับตุรกีด้วยค่ะฝนที่ตกหนักในพื้นที่ทางภาคใต้ของบัลแกเรียทำให้เขื่อนกั้นน้ำแตกส่งผลให้น้ำนั้นไหลบ่าเข้าท่วมบ้านไบเซอร์ที่อยู่ด้านล่างสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนรถยนต์หลายคันถูกกระแสน้ำพัดจมหายมีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5รายในจำนวนนี้เป็นผู้สูงอายุ3รายโดยน้ำที่ไหลบ่าเข้าท่วมหมู่บ้านมีความสูงถึง2เมตรครึ่งเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยต้องระดมกำลังช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบโดยช่วยผู้ที่ติดตามบ้านเรือนที่ถูกน้ำท่วมได้มากกว่า50คนและขณะนี้น้ำค่อยๆลดระดับลงมีรายงานว่าเขตฮาสโคโวและเขตสวิเลนแกนต้องประกาศภาวะฉุกเฉินเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายมากที่สุดหลังจากน้ำในแม่น้ำอาดาและแม่น้ำมาริซาล้นทะลักเข้าท่วมทำให้ต้องปิดจุดตรวจบนพรมแดนระหว่างบัลแกเรียกับตุรกีค่ะองค์การบริหารส่วนตำบลวังแห้วอำเภอวังแห้วจังหวัดลำปางนะคะเตือนชาวบ้านขุดทองริมฝั่งแม่น้ำวังเนื่องจากเกรงว่าหน้าดินจะพังทลายขณะที่สำนักงานทรัพยากรธรณีเขต1ลำปางก็ได้เข้าสำรวจเส้นทางหาทางของแร่ทองคำแล้วนะคะโดยเปิดเผยว่าเส้นทางดังกล่าวนั้นมีแร่ทองคำไม่มากค่ะเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรณีเขต1จังหวัดลำปางเข้าขุดเจาะชั้นดินภายในแม่น้ำวังที่บ้านห่างหมู่2และบ้านเนียงหมู่4ตำบลวังแห้วอำเภอวังเหนือระยะทางประมาณ2กิโลเมตรเพื่อตรวจพิสูจน์ปริมาณแร่ทองคำทั้งนี้นักวิชาการในพื้นที่คาดว่าพื้นที่ดังกล่าวน่าจะมีแร่ทองคำไม่มากไม่สามารถใช้เครื่องจักรขุดหาแร่ทองคำได้แต่ชาวบ้านสามารถที่จะร่อนหาทองได้และจากการขุดหลุมแรกพบดินปนทรายและก้อนหินขนาดใหญ่จึงไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าจะมีแร่ทองคำหรือไม่จนกว่าจะตรวจหาแร่จากทั้ง6หลุมแล้วเสร็จนายกิติพงษ์อินแก้วปลัดการบริหารปลัดองค์การบริหารตำบลวังแก้วนะคะบอกว่าได้ประสานกับกำนันและผู้ใหญ่บ้านให้กำชับลูกบ้านห้ามขุดแร่ทองคำริมฝั่งแม่น้ำวังเพราะอาจจะทำให้เกิดการพังทลายของชั้นดินและให้เฝ้าสังเกตคนต่างถิ่นที่จะเข้ามาร่อนทองเพราะอาจเกิดการขัดแย้งกันเกิดขึ้นล่าสุดมีชาวบ้านที่ร่อนทองป่วยเป็นโรคปอดบวมหลังต้องแช่น้ำเพื่อร่อนหาทองคำเป็นเวลานานโดยเจ้าหน้าที่จะเข้าตรวจสอบและแจ้งเตือนชาวบ้านให้ทราบค่ะกลับมาติดตามทันข่าวได้อีกครั้งในเวลา11 นาฬิกาค่ะ